ตอนหวยเลขที่ออก4 5 6เอ๊ะอะไรอะไรไฟไหม้เหรอเสียงอะไรนะอ๋อสงสัยชาวบ้านจะถูกหวยน่ะสิโอ้ยนึกว่าอะไรคนสมัยนี้เนี่ยก็ติดการพนันกันงอมแงมนั่นสิทำงานแทบตายแต่ก็ต้องมาเสียเงินให้กับการพนันการเล่นพนันที่ไม่มีข้อดีเลยแบบเนี้ยเขาจะคิดขึ้นมาทำไมก็ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อดีเลยนะจ๊ะทั้งสองคนคงไม่รู้สินะว่าหวยในเมืองไทยสมัยก่อนมีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเลยนะฮะการเล่นหวยมีขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยในสมัยของรัชกาลที่3จ้ะเนื่องจากเกิดเศรษฐกิจฝืดเคืองชาวบ้านเก็บเงินฝังดินไว้ไม่ยอมเอาออกมาใช้จีนหงเลยถวายคำแนะนำให้ทางการตั้งโรงหวยขึ้นพอชาวบ้านนำเงินมาใช้เล่นหวยก็จะทำให้มีเงินมาหมุนเวียนมากขึ้นถ้าเป็นสำนวนปัจจุบันก็เรียกว่าทำให้กระแสเงินในตลาดสะพัดเศรษฐกิจเลยดีขึ้นไงล่ะจ๊ะแล้วจีนหงเอาวิธีการเล่นหวยมาจากจีนเหรอใช่แล้วจ้ะแต่ก่อนจีนจะเรียกว่าหวยหวยในเมืองจีนถ้าเกิดเศรษฐกิจฝืดเคืองขึ้นเมื่อไหร่ทางการก็จะใช้วิธีตั้งโรงหวยขึ้นเหมือนกันเล่นเหมือนกับสมัยนี้เลยเหรอไม่หรอกจ้ะสมัยก่อนเขาจะทำป้ายเล็กๆ34ป้ายเขียนชื่อคนโบราณลงป้ายละชื่อแล้วเจ้ามือก็จะเลือกป้ายหนึ่งอันใส่ลงในกระบอกไม้แล้วปิดปากกระบอกเอาไปแขวนไว้กับหลังคาโรงให้คนทายว่าจะเป็นชื่อใครใน34ชื่อถ้าทายถูกเจ้ามือก็จะใช้เงินให้30เท่าถ้าทายผิดเจ้ามือก็ได้เงินเดิมพันไปอ้าวแต่เป็นชื่อจีนอย่างนี้แล้วคนไทยจะอ่านออกได้ยังไงล่ะใช้อักษรไทยกำกับชื่อจีนเอาไว้อย่างไรล่ะมีตั้งแต่อักษรกอไก่ถึงฮอนกฮูกเลยนะสมัยนั้นเลยเรียกว่าหวยกอขอสมัยนี้ที่ภาษาชาวบ้านเรียกสลากกินแบ่งกันว่าหวยก็มาจากคำว่าหวยกอขอนี่ล่ะอ๋อสมัยนั้นการเล่นหวยเป็นที่นิยมมากไม่นานก็มีคนมาขอตั้งโรงหวยเพิ่มขึ้นอีกหลายโรงเลยล่ะเปิดกันเยอะๆแล้วทางการจะควบคุมได้หรอจะมีการจัดประมูลผู้เป็นนายอากรหวยเป็นรายปีจ้ะใครที่ได้เป็นนายอากรหวยก็จะมีบรรดาศักดิ์เป็นขุนบานเบิกบุรีรัตน์คนเลยพากันเรียกว่าขุนบานงั้นเราควรเล่นหวยกันมากๆเศรษฐกิจถึงจะดีอย่างนั้นหรอหวยเป็นเหมือนดาบสองคมนะจ๊ะแม้ว่าทางการจะได้เงินภาษีเป็นจำนวนมากแต่การออกหวยก็ทำให้ชาวบ้านเป็นหนี้สินกันมากมายกลายเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมหลายอย่างเลยล่ะในที่สุดการเล่นหวยจึงถูกยกเลิกไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6น่ะถึงประเทศจะรวยแต่ชาวบ้านเป็นหนี้ก็ถือว่าได้ไม่คุ้มเสียอย่างเนี้ยอยู่แบบพอมีพอกินดีกว่าเหมียวแล้วพบกัน